สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่นี่อยู่กับคุณแชมป์พุทธิกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะวันนี้ข่าวกีฬาอัดแน่นเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของโนวัคโยโควิชนะคะรวมทั้งนักกีฬาไทยพานิพักวงพนันกิจคว้าแชมป์โวกลางปีได้สำเร็จใช่ครับมีความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีความเคลื่อนไหวของเจชนาทิพย์ทุกอย่างนะฮะวันนี้เดี๋ยวจัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันละกันนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของทีมจักรยานด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณอ๋อยครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าทุกสิ่งอย่างที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันแล้วก็การเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับล่าสุดทางสมาคมเองนะครับก็ยืนยันเลยครับแล้วก็มั่นใจว่าจะมีนักกีฬาไทยได้ไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับไปติดตามจากรายงานกันก่อนเลยครับความเคลื่อนไหวจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อ่างเก็บน้ำดอกกระไรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองไฮไลท์ของวันนี้เป็นการชิงชัยในประเภทรถเรสรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง109กิโลเมตรซึ่งแชมป์และรองแชมป์จะได้ตั๋วโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้พูดถึงตั๋วโอลิมปิกเกม2024ซึ่งสมาคมมั่นใจว่านักปั่นหญิงทีมชาติไทยที่ขณะนี้อันดับแรงกิ้งโลกอยู่ที่25ซึ่งหากยังรักษามาตรฐานรักษาแรงกิ้งในปัจจุบันเอาไว้ได้ก็จะการันตีตั๋วโอลิมปิกเกมได้อย่างแน่นอนส่วนผู้ชายอยู่อันดับที่44ของโลกต้องพยายามช่วยกันเก็บคะแนนเพิ่มให้ได้ก่อนที่ UCI จะประกาศอันดับโลกในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้พร้อมกันนี้ในประเภทรถเรสรุ่นประชาชนหญิงที่กำลังแข่งขันกันอยู่นายกสมาคมหวังว่านักปั่นทีมชาติไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์พร้อมกับการันตีตั๋วไปปารีสได้นะครับบีทจุฑาทิพย์มณีพันธ์เนี่ยจะลงในรุ่นอีริกหญิงคือรถเรสประชาชนหญิงนะครับก็จะวัดกันเลยว่า1กับ2เนี่ยได้โควต้าไปโอลิมปิกตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยอันดับเราเนี่ย45คนเนี่ยเราได้แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราได้อีกก็ถือได้ว่าอาจจะได้2คนนะครับแต่ตอนนี้อันดับประเทศเนี่ยมันอยู่ในอันดับที่20กว่านะครับจาก45ประเทศผู้ชายก็อยู่ในอันดับที่40กว่ายังเสียวๆอยู่เพราะว่าทุกประเทศเขาก็เก็บแต้มหมดเราถึงต้องจัดการแข่งขันที่มีแต้มนะครับ4วันเนี่ยเราจัดเพื่อได้แต้มส่วนเสือภูเขายังห่างไกล100กว่าบีม X มี10แล้วก็ลู่ก็มีจักรจายที่จะแข่งที่มาเลเซียนะครับในช่วงวันที่16ถึงวันที่21ที่มาเลเซียสำหรับผลงานของทีมจักรยานทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดระยองคว้าไปแล้วทั้งหมด3เหรียญทองจากตินภัทรเมืองเดชในประเภทรถเล็กเยาวชนชายกฤษณะแก้วจันทร์ในประเภทไทม์ไทเอ้ามาสเตอร์อายุ 35-39 ปีและธรรมรัตน์ทวินในประเภทไทม์ไทเอ้ามาสเตอร์อายุ 40-44 ปี1เหรียญเงินได้จากไทม์ไทเอ้าทีมมิกจูเนียร์และอีก1เหรียญทองแดงได้จากนันทกรนนทแก้วในประเภทรถเล็กเยาวชนชายสกลการบุตรถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยทีมข่าวกีฬา NBT รายงานจากจังหวัดระยอง